ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาแล้วค่ะห้องสมุดหลังไมค์เปิดทำการตามปกติที่นี่ www.thaipbsradio.com ดิฉันรัศมีมณีนินก็มาทำหน้าที่ดูแลคุณอยู่ตรงนี้เช่นเคยนะคะอังเคิลทอมส์เคบินหรือกระท่อมน้อยของลุงทอมบทประพันธ์ของแฮร์ริเอต บีเชอร์สโตว์นะคะวรรณกรรมที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงล้มเลิกระบบทาสวันนี้ถึงตอนที่20แล้วค่ะกระท่อมน้อยของลุงทอมแปลเป็นภาษาไทยโดยอสนิทวงศ์และก็ล่าสุดจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ทับหนังสือมาทวนความเดิมกันเลยนะคะความเดิมตอนที่แล้วอีวาอาการแย่ลงทุกวันค่ะแต่มารีผู้เป็นแม่กลับไม่ค่อยจะใส่ใจเท่าใดนักเอาแต่สนใจเรื่องตัวเองมีเพียงออกัสตินกับมิสโอฟิเลียที่กังวลกับอาการป่วยของเด็กหญิงอีวาบอกออกัสตินว่าเธออยากให้เขาช่วยทาสทุกคนให้เป็นอิสระหลังจากที่เธอตายไปแล้วคือไม่ได้ห่วงว่าตัวเองกำลังจะตายอยากจะตายแล้วก็ยินดีจะตายอย่างมีความสุขเพราะเชื่อมั่นว่าเมื่อตายแล้วจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าเพียงแต่ว่าเป็นห่วงทาสว่าเธอจะตายไปแล้วเนี่ยใครจะดูแลในขณะที่มิสโอฟิเลียก็อ่อนอกอ่อนใจกับการอบรมท็อปซี่ที่ดูเหมือนว่าจะดื้อด้านกับเธอมิสโอฟิเลียกับออกัสตินแอบมองอีวาตอนที่อีวาอยู่กับท็อปซี่แล้วก็เห็นว่ามีเพียงอีวาเท่านั้นที่สามารถทำให้ท็อปซี่อยากจะเป็นคนดีขึ้นมาได้นั่นเป็นเพราะอีวามีความจริงใจและไม่รังเกียจในความเป็นนิโกรของท็อปซี่และแล้ววันหนึ่งขณะที่อีวานอนอ่านพระคัมภีร์อยู่ในห้องอันสวยงามของเธอก็ได้ยินเสียงอันเกรี้ยวกราดของมารีผู้เป็นแม่มารีเกรี้ยวกราดกับใครลองเดาดูสิคะน่าจะเดาได้แต่ถ้าเดาไม่ได้เชิญฟังได้เลยค่ะกระท่อมน้อยของลุงทอมตอนที่20ช่วงที่1ค่ะนี่เล่นซุกซนอะไรอีกล่ะนังเด็กเหลือขออ้อเก็บดอกไม้เล่นเหรอจากนั้นก็มีเสียงตบหน้าดังฉาดอีวาได้ยินเสียงท็อปซี่ตอบว่าฉันจะเก็บดอกไม้มาให้คุณอีวาค่ะคุณอีวาแกนี่ช่างแก้ตัวดีจริงนะแกคิดแล้วไงว่าคุณอีวาจะต้องการดอกไม้ของแกนังเด็กนิโกรไปให้พ้นอีวาลุกจากเก้าอี้ยาวแล้วก็เดินมาที่ระเบียงทันทีอยากค่ะคุณแม่หนูอยากได้ดอกไม้นั่นเอามาให้หนูเถอะค่ะอีวาห้องของหนูมีดอกไม้เต็มไปหมดแล้วนะมีมากสิคะสวยดีท็อปซี่เอาดอกไม้มานี่สิท็อปซี่ซึ่งยืนก้มหน้าด้วยท่าทางเคร่งครึมเอียงอายแตกต่างจากกิริยาท่าทางอันกระฉับกระเฉงและกล้าเหมือนเช่นเคยเดินเข้ามาส่งดอกไม้ให้อีวาด้วยท่าทางที่ไม่แน่ใจคือดูรีรีรอรอไม่เหมือนกับท็อปซี่คนก่อนที่ไม่กลัวใครดอกไม้นี่สวยจริงๆอีวาพูดแล้วก็มองดูช่อดอกไม้ที่ท็อปซี่ส่งมาให้ซึ่งดอกไม้ช่อนั้นค่อนข้างแปลกประหลาดมีดอกเจอราเนียมสีแดงสดแล้วก็ดอกจาโปนิก้าสีขาวดอกหนึ่งกับใบไม้สีเขียวสดมัดรวมกันเป็นช่ออย่างงดงามท็อปซี่มีท่าทางพอใจเมื่ออีวากล่าวชมแล้วก็มีท่าทีชื่นชอบท็อปซี่เธอจัดดอกไม้ได้สวยจริงๆในใจกันใบนี้มันไม่มีดอกไม้ปักเลยเธอเอาดอกไม้มาจัดให้ฉันทุกวันนะนี่อีวาแปลกจริงๆหนูอยากให้ท็อปซี่จัดดอกไม้ให้ทำไมกันไม่เป็นไรค่ะคุณแม่คงไม่ว่าอะไรใช่ไหมคะถ้าท็อปซี่จะจัดดอกไม้ใส่ใจกันให้หนูลูกอยากจะทำอะไรก็ตามใจเธอนะนี่ท็อปซี่ได้ยินแล้วไม่ใช่หรือคุณหนูอีวาสั่งให้ทำอะไรระวังทำตามคำสั่งให้ดีล่ะท็อปซี่ย่อตัวเล็กน้อยแล้วก็ก้มหน้าลงขณะที่เธอหันกลับจะเดินออกไป
อีวาก็เห็นหยาดน้ำตาไหลลงมาตามแก้มอันดำคร้ำของเธอคุณแม่คงเห็นแล้วนะคะว่าท็อปซี่อยากทำอะไรบางอย่างให้หนูเหลวไหลมันก็แค่อยากจะสนเท่านั้นเองมันรู้แล้วว่าเก็บดอกไม้ไม่ได้ก็อยากจะเก็บแต่ถ้าหนูอยากจะให้มันเก็บก็ตามใจคุณแม่คะหนูคิดว่าท็อปซี่ผิดกว่าแต่ก่อนนี้เขาพยายามจะเป็นเด็กดีนะคะกว่าจะดีได้จริงๆก็เห็นจะต้องใช้เวลาพยายามนานแต่คุณแม่ก็รู้แล้วว่าชีวิตของท็อปซี่มีแต่ความลำบากลำบนแต่ท็อปซี่ก็ได้รับความสุขสบายทุกอย่างนี่นาตั้งแต่มาอยู่ที่นี่คุณพี่โอฟิเลียก็พยายามที่จะพร่ำสอนแล้วก็อบรมให้มันเป็นคนดีแต่ก็ไม่เห็นจะได้ผลอะไรท็อปซี่ไม่สามารถจะกลับตัวเป็นคนดีได้หรอกเป็นเด็กที่น่าเกลียดซะจริงๆแล้วก็คงจะน่าเกลียดแบบนี้ไปจนตายนั่นแหละอีวาพยายามอธิบายให้แม่ว่าให้แม่ได้เข้าใจพื้นฐานชีวิตและก็ต้นทุนของท็อปซี่ว่าท็อปซี่นั้นได้รับการอบรมผิดกับเธอมากเมื่อก่อนจะมาอยู่ที่บ้านท็อปซี่ไม่เคยได้รับความรักความเอาใจใส่หรือว่าความรักใคร่เอ็นดูจากใครเลยในขณะที่เธอเองมีเพื่อนฝูงและก็มีอะไรหลายๆอย่างที่จะทำให้เธอเป็นคนดีและก็มีความสุขมารีรับฟังแล้วก็ทำท่าหาวเหมือนกับว่าไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักแต่ก็ไม่อยากจะขัดใจลูกก็คงจริงอย่างที่หนูว่าแหมร้อนเหลือเกินคุณแม่เชื่อไหมคะว่าท็อปซี่เป็นคริสเตียนเขาจะได้เป็นทูตสวรรค์เหมือนกับพวกเราท็อปซี่น่ะเหรอจะเป็นคริสเตียนตลกจริงไม่มีใครเขาคิดหรอกนะนอกจากลูกคนเดียวเท่านั้นแม่คิดว่าบางทีอาจจะเป็นได้กระมังอีวาก็พยายามจะบอกว่าเป็นได้เพราะว่าอีวาเนี่ยคิดในแง่ของการที่ทุกคนเป็นคนที่เท่าเทียมในขณะที่คนผิวขาวส่วนใหญ่รวมถึงมารีก็จะคิดว่านิโกรไม่ได้เป็นคนที่เท่าเทียมกับพวกตนแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะเป็นคริสเตียนที่ดีแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ขึ้นสวรรค์คือเชื่อมาแล้วว่าคนพวกนี้เกิดมาเพื่อที่จะรับใช้พวกตนมารีก็พยายามคือพยายามที่จะเอาใจลูกไม่ขัดใจลูกทั้งที่ในความเป็นจริงเธอไม่ได้เชื่อแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรกับสิ่งที่อีวาพูดส่วนอีวาก็พยายามที่จะอธิบายให้แม่เข้าใจแล้วก็เห็นใจในตัวท็อปซี่รวมไปถึงทาสคนอื่นๆช่วยไม่ได้ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนะอีวาที่หนูจะมาเป็นกังวลด้วยเรื่องของคนอื่นแม่ไม่รู้จะทำยังไงเราควรจะขอบคุณพระเจ้าต่างหากที่เรามีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายแต่หนูไม่สบายใจเลยค่ะหนูเสียใจเมื่อคิดถึงเรื่องคนจนๆที่เขาไม่ได้สุขสบายอย่างเราแปลกจริงแม่เชื่อว่าศาสนาของแม่ทำให้แม่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อคิดว่าเราได้เปรียบคนพวกนี้จู่ๆอีวาก็บอกว่าเธออยากตัดผมออกตัดทำไมกันล่ะลูกหนูอยากเอาผมของหนูให้เพื่อนๆในขณะที่หนูยังสามารถจะให้เขาเองได้คุณแม่ช่วยบอกคุณป้ามาตัดผมให้หนูได้ไหมคะมารีเรียกมิสโอฟิเลียมาจากอีกห้องหนึ่งขณะที่มิสโอฟิเลียเดินเข้ามาในห้องแล้วก็กำลังสยายผมสีทองหยิกยาวของอีวาอีวาก็บอกว่ามาสิคะคุณป้ามาตัดขนให้ลูกแกะหน่อยค่ะออกัสตินเซนแคลซึ่งเดินถือจานผลไม้เข้ามาในห้องก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นอีวาอธิบายว่าคุณพ่อคะหนูอยากให้คุณป้าตัดผมหนูออกบ้างค่ะผมหนูดกเกินไปแล้วก็ทำให้หนูรู้สึกร้อนแล้วหนูก็อยากจะเอาผมแจกให้ใครๆด้วยค่ะมิสโอฟิเลียเดินถือกรรไกรเตรียมจะตัดผมให้กับอีวาตามคำร้องขอของเด็กหญิงระวังหน่อยนะครับคุณพี่ตัดผมข้างๆอย่าตัดข้างนอกนะครับใครๆจะได้ไม่เห็น
ผมหยิกสลวยของอีวาเป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจพ่ออยากให้ลูกปล่อยผมเอาไว้ให้ยาวแล้วก็หยิกสลวยแบบนี้เมื่อเวลาที่พ่อพาลูกไปเยี่ยมเฮนริกที่ไร่ของคุณลุงคุณพ่อคะหนูจะไม่ได้ไปที่นั่นอีกหรอกค่ะหนูกำลังจะไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ดีกว่าไร่ของคุณลุงเชื่อหนูเถอะนะคะคุณพ่อไม่เห็นหรือคะว่าหนูอ่อนเพลียลงทุกวันและทำไมหนูถึงรบเร้าให้พ่อเชื่อในสิ่งที่โหดร้ายแบบนี้ล่ะอีวาเพราะมันคือความจริงนะสิคะแล้วถ้าคุณพ่อเชื่อบางทีคุณพ่อจะมีความรู้สึกอย่างเดียวกับหนูก็ได้ออกัสตินเซนแคลเม้มริมฝีปากยืนมองขมวดผมของอีวาซึ่งเป็นผมหยิกยาวงามสลวยที่กำลังถูกตัดอย่างเศร้าสลดมิสโอฟิเลียวางขมวดผมเหล่านั้นลงบนตักของเด็กหญิงเด็กหญิงค่อยๆหยิบขมวดผมเหล่านั้นขึ้นมองแล้วก็พันรอบนิ้วอันผอมบางของเธอนึกแล้วไม่ผิดว่าอีวาจะต้องจากเราไปเรื่องลูกเจ็บนี่แหละทำให้ฉันเป็นทุกข์จนเป็นโรคเส้นประสาทและหัวใจพิการอีกหน่อยก็เห็นจะต้องตายตามลูกไปอีกคนออกัสตินอีกไม่ช้าหรอกนะคุณจะเห็นว่าแกพูดถูกแต่ถ้าอีวาลูกเราตายจากเธอไปจริงๆเธอก็น่าจะสบายอกสบายใจไม่ใช่หรอออกัสตินเซนแคลพูดด้วยน้ำเสียงขมขื่นแห้งแล้งมารีเอนกายลงบนเก้าอี้ยาวหยิบภาชนะเนื้อดีขึ้นปิดหน้าอีวามองดูพ่อกับแม่อย่างร้อนรนมองอย่างเงียบๆเด็กน้อยได้เห็นรู้สึกและเข้าใจความแตกต่างระหว่างพ่อและแม่อย่างแจ่มชัดอีวาเรียกออกัสตินเซนแคลผู้เป็นพ่อเข้าไปหาออกัสตินเข้าไปนั่งลงใกล้เธอคุณพ่อคะหนูอ่อนเพลียลงทุกวันหนูรู้ดีว่าหนูจะต้องจากไปแต่มีอะไรบางอย่างที่หนูอยากจะพูดแล้วก็อยากจะทำมันเป็นสิ่งที่หนูควรทำแต่คุณพ่อไม่ชอบให้หนูพูดแต่สิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นจริงแล้วมันต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้คุณพ่อยอมให้หนูพูดเดี๋ยวนี้นะคะพูดเถอะลูกพ่อยอมให้พูดแล้วออกัสตินเซนแคลตอบพร้อมกับยกมือข้างหนึ่งขึ้นปิดในตาอีกมือหนึ่งก็จับมือลูกสาวเอาไว้อีวาบอกว่าเธออยากให้ทาสทุกคนมาหาเธอเพราะว่าเธอมีอะไรบางอย่างที่จะพูดกับทาสตกลงเซนแคลพูดด้วยน้ำเสียงแห้งแล้งมิสโอฟิเลียส่งคนไปตามพวกทาสมาอีกไม่นานผู้รับใช้ทุกคนในบ้านก็เข้ามาอยู่พร้อมกันในห้องอีวาเอนหลังพิงหมอนผมของเธอห้อยระอยู่ข้างๆแก้มซึ่งมีสีแดงจัดผิวของหนูน้อยซูบซีดดวงหน้าและแข้งขาผอมบางดวงตาของเธอจับจ้องที่ทุกๆคนอย่างร้อนรนบรรดาคนรับใช้รู้สึกสะเทือนใจอย่างรุนแรงดวงหน้าอันบริสุทธิ์ขมวดผมยาวที่ถูกตัดออกกองไว้ข้างๆออกัสตินเซนแคลเมินหน้ามองไปทางอื่นเสียงสะอื้นของมารีทั้งหลายทั้งปวงทำให้ทุกคนรู้ว่านี่เป็นสัญญาณที่ไม่ดีทุกคนต่างมองดูตากันถอนใจแล้วก็สั่นศีรษะบรรยากาศภายในห้องเงียบสงัดราวกับหลุมฝังศพอีวาพยุงร่างขึ้นจากที่นอนมองดูทุกๆคนผู้รับใช้ทั้งหมดมีสีหน้าเศร้าสลดและหวาดกลัวพวกผู้หญิงหลายคนซบหน้าลงกับผ้ากันเปื้อนเมื่อทุกคนมาพร้อมแล้ว
เด็กหญิงก็กล่าวว่าเพื่อนรักของฉันฉันเรียกพวกเธอมาหาเพราะว่าฉันรักพวกเธอฉันรักทุกคนและมีอะไรบางอย่างที่จะพูดด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนจดจำเอาไว้ฉันจะต้องจากทุกคนไปในอีก 2-3 อาทิตย์ข้างหน้าและหลังจากนั้นก็จะไม่มีใครเห็นฉันอีกมีเสียงร้องไห้คร่ำครวญมีเสียงสะอื้นเด็กหญิงหยุดรอครู่หนึ่งก่อนจะบอกต่อว่าถ้าพวกเธอรักฉันก็จงฟังฉันฉันอยากจะพูดถึงเรื่องวิญญาณของเธอหลายคนในพวกเธอมีความประมาทมากคิดถึงแต่โลกนี้เท่านั้นฉันอยากจะให้ทุกคนจำไว้ว่ามีอีกโลกหนึ่งที่สวยงามซึ่งพระเยซูประทับอยู่ฉันกำลังจะไปที่นั่นและพวกเธอก็ไปที่นั่นได้เพราะว่าเธอก็มีสิทธิ์ในสถานที่นั้นมากพอๆกับฉันแต่ถ้าหากเธอจะไปที่นั่นเธอจะต้องเลิกดำเนินชีวิตอย่างเกียจคร้านเลเล่อแล้วก็ไม่มีความคิดเธอจะต้องเป็นคริสเตียนจำไว้ว่าทุกคนสามารถจะเป็นทูตสวรรค์ได้ถ้าเธอต้องการเป็นคริสเตียนพระเยซูก็จะช่วยพวกเธอเธอจะต้องอธิษฐานต่อพระองค์ต้องอ่านใช่สิเธออ่านหนังสือไม่ได้น่าสงสารจริงแต่ไม่เป็นไรฉันได้อธิษฐานเพื่อเธอแล้วแล้วก็ทราบว่าพระเยซูจะทรงช่วยแม้ว่าเธอจะอ่านพระคัมภีร์ไม่ได้จงพยายามทำดีที่สุดแล้วก็อธิษฐานทุกๆวันขอพระเจ้าช่วยเหลือเธอทุกคนในสวรรค์เด็กหญิงพูดพร้อมกับเงยหน้ายิ้มอย่างแจ่มใสทั้งที่มีน้ำตาคลอมีเสียงสาธุพึมพำจากริมฝีปากของทอมและแมมมี่รวมไปถึงผู้ชราบางคนที่เป็นสมาชิกของโบสถ์ในขณะที่เด็กๆพากันร้องไห้สะอึกสะอื้นแล้วก็ซบศีรษะลงบนเขาฉันรู้แล้วฉันรู้ว่าทุกคนรักฉันค่ะเรารักคุณอีวาขอพระเจ้าทรงอวยพรให้คุณทุกๆคนตอบพร้อมกันฉันรู้ว่าพวกเธอรักฉันเพราะว่าไม่มีใครสักคนเดียวที่ไม่เคยแสดงความเมตตากรุณาต่อฉันฉันอยากจะให้อะไรบางอย่างแก่พวกเธอเมื่อเธอมองดูสิ่งนั้นจะได้ระลึกถึงฉันตลอดไปฉันจะให้ขมวดผมแก่พวกเธอคนละอันเมื่อเธอมองดูผมนั้นขอให้คิดว่าฉันรักเธอและฉันจากไปสวรรค์แล้วและฉันอยากจะพบทุกคนในสวรรค์ท่าทุกคนต่างร้องไห้เศร้าโศกแล้วก็รับออกของที่ระลึกชิ้นสุดท้ายจากมืออีวานั่นก็คือปลอยผมของเธอทุกคนคุกเข่าร้องไห้สะอึกสะอื้นอธิษฐานแล้วก็จูบชายเสื้อของเด็กหญิงทาสแก่ๆกล่าวถ้อยคำแสดงความรักใคร่เอ็นดูพร้อมทั้งอธิษฐานและอวยพรตามแบบอย่างของชนชาติของเขาขณะที่คนคนหนึ่งรับขมวดผมจากอีวามิสโอฟิเลียก็ทำมือบุ้ยใบ้ให้พวกนั้นเดินออกไปจากห้องจนในที่สุดทุกๆคนก็ออกไปจนหมดเหลือไว้แต่ลุงทอมกับแมมมี่สองคนนี้ก็ถือว่าเป็นคนพิเศษที่ใกล้ชิดกับอีวาแล้วก็สนิทกับอีวามากกว่าคนอื่นๆแมมมี่เลี้ยงอีวามาแล้วก็อยู่ด้วยกันมานานในขณะที่ลุงทอมนั้นแม้ว่าจะเพิ่งมาอยู่ได้ประมาณสัก2ปีแต่ก็มีความสนิทสนมแล้วก็รักใคร่ในตัวของอีวารักแล้วก็เทิดทูนในขณะที่อีวาเองก็รักในตัวลุงทอมมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะกับช่วงเวลาที่อีวากำลังจะจากทุกคนไปติดตามได้ช่วงหน้ากระท่อมน้อยของลุงทอมค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์กระท่อมน้อยของลุงทอมตอนที่20แล้วก็ถือเป็นตอนสำคัญอีกตอนนึงค่ะ
พราะว่าตอนนี้อีวากำลังบอกลาทุกคนท่ามกลางบรรยากาศที่เศร้าสลดเพราะว่าอีวาเป็นคนจิตใจดีแล้วก็เป็นที่รักของทุกๆคนและเธอก็รักทุกๆคนคุณผู้ฟังสามารถติดตามเรื่องราวจากหนังสือกระท่อมน้อยของลุงทอมเป็นวรรณกรรมคลาสสิกร่วมสมัยที่ขายดิบขายดีและทรงอิทธิพลในศตวรรษที่19ค่ะเขียนโดยคนผิวขาวที่เห็นอกเห็นใจในชะตากรรมของทาสผิวดำเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปตอนนี้เหลือลุงทอมแล้วก็แมมมี่นะคะแมมมี่ที่เหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็เลี้ยงดูอีวามาตั้งแต่เล็กเผลอๆเนี่ยแมมมี่อาจจะรักแล้วก็เป็นห่วงอีวามากกว่าแม่แท้ๆของเธอซะอีกเพราะว่าเลี้ยงแล้วก็ใกล้ชิดอีวามากกว่ามารีด้วยซ้ำเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะตอนนี้เหลือทอมกับแมมมี่สองคนที่รักอีวาและอีวาก็รักสองคนนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยนะคะกับตอนที่20ช่วงที่2ค่ะนี่จ้ะลุงทอมขมวดผมสวยของหนูหนูให้ลุงลุงทอมจ๋าหนูมีความสุขเหลือเกินเมื่อคิดว่าจะได้พบกับลุงในสวรรค์และหนูก็แน่ใจว่าหนูจะได้พบกับลุงจริงๆแล้วก็แมมมี่ด้วยแมมมี่ที่ดีแล้วก็มีใจเมตตาปราณีหนูรู้ว่าแมมมี่จะอยู่ที่นั่นด้วยอีวาพูดแล้วก็เอาแขนโอบคอพี่เลี้ยงอย่างรักใคร่แมมมี่ร้องไห้สะอึกสะอื้นคุณหนูอีวาดิฉันไม่ทราบว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างไรโดยไม่มีคุณเมื่อสูญเสียคุณไปก็เท่ากับต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างมิสโอฟิเลียบอกให้แมมมี่แล้วก็ลุงทอมออกไปจากห้องและคิดว่าทุกคนไปกันหมดแล้วแต่พอหันกลับมาก็พบว่าท็อปซี่ยังคงยืนอยู่ไม่ได้ออกไปพร้อมกับทุกคนมิสโอฟิเลียก็ถามท็อปซี่ว่าไปอยู่ไหนมาท็อปซี่บอกว่าอยู่ที่นี่แล้วก็เช็ดน้ำตาคุณอีวาคะฉันเป็นเด็กไม่ดีแต่คุณจะไม่ให้ขมวดผมฉันสักอันหนึ่งหรือคะได้สิท็อปซี่ฉันจะให้ทุกครั้งที่เธอมองดูขมวดผมนี้ขอให้คิดว่าฉันรักเธอและก็ต้องการที่จะให้เธอเป็นเด็กดีนะคุณอีวาคะฉันกำลังพยายามเป็นเด็กดีค่ะแต่การทำดีมันจึงยากซะจริงๆคนอย่างฉันเนี่ยไม่เคยชินต่อการทำดีหรอกค่ะจากนั้นมิสโอฟิเลียก็พาท็อปซี่ออกไปจากห้องอย่างเงียบๆเด็กหญิงเอาผ้ากันเปื้อนปิดในตาขณะที่เดินไปก็ได้ซ่อนขมวดผมอันประเสริฐไว้ในอกเสื้อเมื่อทุกคนไปหมดแล้วมิสโอฟิเลียก็ปิดประตูแล้วก็เช็ดน้ำตาหลายครั้งระหว่างที่อีวาพูดกับบรรดาทาสผู้รับใช้มิสโอฟิเลียก็เป็นห่วงอีวาเกรงว่าอีวาจะตื่นเต้นมากเกินไปในขณะที่ออกัสตินเซนแคลผู้เป็นพ่อก็นั่งเอามือปิดในตาเมื่อทุกคนจากไปหมดแล้วอีวาก็หันมาหาพ่อวางมือของเธอลงบนมือของออกัสตินเซนแคลพรางร้องเรียกคุณพ่อคะคุณพ่อที่รักเซนแคลสะดุ้งตัวสั่นสะท้านแต่ก็ไม่ได้ตอบว่าอะไรคุณพ่อที่รักพ่อไม่สามารถจะให้หนูจากไปได้พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดให้สิ่งที่ขมขื่นเกิดขึ้นกับพ่อออกัสตินพระเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรอะไรกับสิ่งที่เป็นของพระองค์หรือมิสโอฟิเลียเตือนบางทีก็อาจจะเป็นเช่นนั้นแต่มันไม่ทำให้ความทุกข์ของผมบรรเทาลงเลยเซนแคลพูดอย่างแห้งแล้งขณะที่เมินหน้าไปทางอื่นคุณพ่อคะ
คุณพ่ออย่ามีความรู้สึกอย่างนั้นสิคะอีวาลูกรักพ่อทำผิดพ่อเป็นคนชั่วร้ายพ่อจะไม่รู้สึกอย่างนั้นอีกจะพยายามทำอะไรทุกอย่างให้หนูพอใจแต่อย่าร้องไห้แบบนั้นพ่อเป็นคนชั่วร้ายที่พูดอย่างนั้นเด็กหญิงลุกขึ้นแล้วก็โผล่เข้าไปอยู่ในอ้อมแขนของบิดาแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นอย่างหนักจนทุกๆคนตกใจอีวานอนอยู่ในอ้อมแขนของพ่ออย่างอ่อนแรงออกัสตินเซนแคลโน้มตัวลงปลอบโยนเด็กน้อยด้วยถ้อยคำที่อ่อนหวานไพเราะมารีลุกขึ้นออกไปจากห้องแล้วก็กลับเข้าไปร้องไห้ในห้องของเธออีวาหนูยังไม่ได้ให้ขมวดผมพ่อเลยนะผมของหนูเป็นของคุณพ่อทั้งหมดค่ะเป็นของคุณพ่อกับคุณแม่และคุณพ่อต้องเอาผมของหนูให้คุณป้ามากๆด้วยนะคะหนูเอาผมให้พวกคนใช้เองเพราะหนูกลัวว่าเมื่อหนูตายแล้วใครๆก็จะพากันลืมพวกเหล่านั้นขมวดผมของหนูจะช่วยให้เขาระลึกถึงหนูอีวาก็กลัวว่าจะไม่มีใครที่จะนึกถึงพวกทาสก็เลยต้องแบ่งให้ซะก่อนสุดท้ายเด็กน้อยก็บอกกับพ่อว่าอีก 2-3 วันหนูจะได้พบกับพระเจ้าค่ะดวงหน้าของเด็กน้อยดูแจ่มใสเบิกบานในขณะที่ออกัสตินเซนแคลไม่ได้พูดอะไรออกมาเขานึกถึงแม่ที่เคยพูดแบบนี้มาก่อนตอนที่แม่จะตายภายหลังจากเหตุการณ์นี้อีวามีอาการทรุดหนักลงอย่างรวดเร็วไม่มีใครสงสัยอีกว่าเด็กหญิงจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้แน่นอนว่าเธอจะต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับเพียงแต่ว่าจะเมื่อไหร่เท่านั้นเองมิสโอฟิเลียคอยเฝ้าดูแลแม่หนูน้อยทั้งกลางวันกลางคืนมิสโอฟิเลียเป็นคนที่มีความละเอียดถี่ถ้วนแคล้วคล่องว่องไวทำอะไรก็สะอาดหมดจดคอยระวังทุกอย่างตามคำสั่งของแพทย์บรรดาพวกทาสที่เคยแอบบ่นว่าเธอจุกจิกจู้จี้แล้วก็หัวเราะขบขันกับความแปลกประหลาดของเธอแต่ตอนนี้บรรดาทาสทั้งหลายต้องยอมรับว่ามิสโอฟิเลียเป็นคนที่สามารถจะทำประโยชน์ได้อย่างมากมายในขณะที่ลุงทอมก็อยู่ในห้องของอีวาเกือบตลอดเวลาเด็กน้อยมีอาการกระสับกระส่ายและรู้สึกสบายขึ้นเมื่อมีคนอุ้มเดินเล่นทอมยินดีที่จะอุ้มร่างเล็กบอบบางของอีวาไว้ในอ้อมแขนแล้วก็พาเธอเดินไปเดินมาภายในห้องหรือที่ระเบียงเรือนและเมื่อลมเย็นโชยมาบนทะเลสาบและเด็กน้อยรู้สึกกระปรี้กระเปร่าในตอนเช้าลุงทอมเดินเล่นกับเธอภายใต้ต้นส้มในสวนแล้วก็นั่งลงในที่เก่าที่เคยนั่งด้วยกันแล้วก็ร้องเพลงสวดด้วยกันเพลงสวดที่ทั้งคู่ชอบมากที่สุดจริงๆนอกเหนือจากลุงทอมออกัสตินเซนแคลก็เคยอุ้มอีวาเช่นเดียวกันแต่เซนแคลไม่แข็งแรงเท่ากับลุงทอมเมื่อเซนแคลรู้สึกเหนื่อยอีวาก็จะเป็นห่วงพ่อแล้วก็บอกว่าคุณพ่อให้ลุงทอมอุ้มหนูเถอะค่ะแกชอบอุ้มหนูมากแล้วมันก็เป็นสิ่งเดียวที่ลุงทอมสามารถจะทำได้ในเวลานี้และแกอยากทำอะไรๆให้กับหนูแต่พ่อก็เหมือนกันนะแต่คุณพ่อทำอะไรๆให้หนูได้ทุกอย่างคุณพ่อเป็นคนที่หนูรักมากที่สุดคุณพ่ออ่านหนังสือให้หนูฟังนั่งอยู่กับหนูเวลากลางคืนแต่ลุงทอมทำสิ่งนี้ให้หนูได้อย่างเดียวเท่านั้นแกชอบร้องเพลงให้หนูฟังและลุงทอมก็แข็งแรงมากกว่าคุณพ่อแกอุ้มหนูได้สบายๆแล้วก็ไม่รู้สึกเมื่อยแขนแบบคุณพ่อลุงทอมไม่ใช่คนคนเดียวที่ต้องการจะทำอะไรๆให้อีวาทุกๆคนในบ้านพยายามที่จะทำทุกสิ่งที่สามารถจะทำได้ให้กับเธอแมมมี่เป็นห่วงอีวามาก
เธอเลี้ยงอีวามาและเธอก็รักอีวามากแต่เธอไม่มีโอกาสที่จะช่วยดูแลพยาบาลอีวาเลยทั้งกลางวันกลางคืนเพราะว่ามิสโอฟิเลียเนี่ยเป็นคนดูแลในขณะที่มารีบอกว่าจิตใจของเธอวุ่นวายเหลือเกินจนไม่สามารถจะพักผ่อนอยู่อย่างสงบได้การที่จะปล่อยให้ใครๆได้อยู่อย่างสงบนั้นขัดต่อหลักการของเธอเวลากลางคืนแมมมี่ถูกปลุกให้ลุกขึ้นเอาน้ำมันทาเท้าเอาน้ำแข็งวางบนศีรษะหาผ้าเช็ดหน้าให้เธอแล้วก็ดูว่ามีเสียงอะไรในห้องอีวาเอาม่านลงเพราะสว่างเกินไปหรือเอาม่านขึ้นเพราะมืดเกินไปและในตอนกลางวันเมื่อแมมมี่อยากจะช่วยดูแลอีวาบ้างมารีก็มักจะเรียกแมมมี่ไปใช้โน่นใช้นี่วุ่นวายอยู่เสมอแมมมี่จึงได้แต่แอบเข้าไปพูดจาแล้วก็ช่วยดูแลอีวาบ้างเป็นครั้งคราวฉันรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของฉันที่จะเอาใจใส่ต่อตัวเองเป็นพิเศษในเวลานี้เพราะว่าฉันอ่อนแอและยังต้องมารับภาระในการดูแลรักษาพยาบาลลูกของเราด้วยมารีพูดกับออกัสตินเซนแคลจริงสิที่รักฉันคิดว่าคุณพี่แบ่งเบาภาระของเธอไปแล้วในเรื่องนั้นนะออกัสตินคุณก็พูดเหมือนกับผู้ชายทุกคนราวกับแม่น่ะไม่เป็นห่วงลูกที่เจ็บหนักเอาซะเลยแต่ก็นั่นแหละนะไม่มีใครรู้หรอกว่าฉันรู้สึกยังไงฉันทำเป็นไม่แยแสอย่างคุณไม่ได้เซนแคลยิ้มเหมือนกับประอาใจในคำพูดของภรรยาที่สนใจแต่ตัวเองแล้วก็พยายามจะบอกทุกๆคนว่าเธอรักลูกเธอเป็นห่วงลูกตอนนี้อีวาไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรนอกจากอ่อนเพลียลงทุกวันและเธอมีความสวยงามความรักใคร่ความไว้วางใจความเมตตากรุณาแล้วก็มีความสุขบรรยากาศที่อยู่รอบตัวเธอก็เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์และความสงบสุขออกัสตินเซนแคลรู้สึกว่าจิตใจของเขามีความสงบอย่างแปลกประหลาดเขาไม่ได้คิดถึงสิ่งที่หมดหวังหรือรู้สึกท้อใจเขาเพียงรู้สึกว่าเขาได้รับการพักผ่อนอย่างสงบและรู้สึกว่าความสงบเป็นสิ่งที่งดงามเขาไม่อยากจะคิดถึงอะไรๆในอนาคตเลยตอนนี้อีวากำลังจะจากไปและคนที่รู้ความคิดนึกของอีวาแล้วก็รู้ดีว่าเธอกำลังจะไปก็คือลุงทอมทาสผู้ซื่อสัตย์ที่คอยอุ้มชูเธออยู่เสมอลุงทอมเป็นคนที่อีวาสามารถจะพูดเรื่องที่เธอไม่กล้าพูดกับพ่ออีวาบอกให้ลุงทอมได้รู้ถึงความรู้สึกทุกอย่างในจิตใจเธอก่อนที่วิญญาณดวงน้อยจะผละจากร่างอันประกอบขึ้นด้วยผงครีดินตลอดกาลเพราะว่าลุงทอมก็เป็นคริสเตียนที่เคร่งครัดสนใจในพระคัมภีร์ศรัทธาในพระเจ้าเหมือนกับอีวาทั้งคู่ก็เลยคุยกันถูกคอแล้วก็เข้าอกเข้าใจกันในที่สุดลุงทอมก็ไม่ยอมนอนในห้องของแกแต่ออกมานอนที่ระเบียงนอกตลอดคืนเพื่อจะได้ตื่นทันทีเมื่อมิสโอฟิเลียเรียกลุงทอมทำไมถึงได้ออกมานอนไม่เป็นที่เป็นทางแบบนี้ฮะฉันคิดว่าลุงเป็นคนมีระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ชอบนอนเตียงในห้องของลุงซะอีกผมก็ชอบเหมือนกันครับมิสโอฟิเลียตามปกติผมก็ชอบนอนในห้องของผมแต่เดี๋ยวนี้อย่าพูดดังนะครับคุณเซนแคลไม่ยอมฟังเรื่องนี้เลยแต่คุณนายครับต้องมีใครคนหนึ่งคอยท่าเจ้าบ่าวอยู่หมายความว่าอย่างไรในพระคัมภีร์กล่าวว่าในเวลาเที่ยงคืนมีเสียงร้องอันดังว่าจงดูเถิดเจ้าบ่าวมาแล้วคุณนายครับผมกำลังคอยสิ่งนี้อยู่ทุกๆคืนแล้วผมไม่สามารถจะไปนอนที่อื่นไกลๆได้ทำไมลุงถึงคิดแบบนี้คุณอีวาบอกกับผมครับพระเจ้าส่งทูตของพระองค์มาในจิตวิญญาณผมต้องคอยอยู่ที่นั่นเพราะเมื่อคุณอีวาเข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้าประตูจะเปิดออกกว้างจนเราสามารถจะมองเห็นรัศมีภาพอันรุ่งเรืองได้ลุงทอมคุณอีวาพูดหรือว่าคืนนี้รู้สึกไม่สบายมากกว่าเคยเปล่าหรอกครับแต่เมื่อเช้าเธอบอกผมว่าเธอเข้าไปใกล้แผ่นดินของพระเจ้ามากยิ่งขึ้น
ทูตสวรรค์ได้บอกเรื่องนี้แก่เธอเธอบอกว่าเธอได้ยินเสียงแตรของทูตสวรรค์ในเวลารุ่งอรุณก็คล้ายๆกับทางพุทธของเราเหมือนกันนะคะเหมือนกับว่าจะมีคนมารับดวงวิญญาณถ้าเป็นของเราก็เป็นยมทูตยมบาลใช่ไหมการสนทนานี้ผ่านไประหว่างลุงทอมกับมิสโอฟิเลียเวลากลางคืนประมาณ 4-5 ทุ่มภายหลังมิสโอฟิเลียเตรียมจัดแจงข้าวของสำหรับจะใช้พยาบาลดูแลอีวาแล้วเธอก็ออกไปปิดประตูข้างนอกแล้วก็ไปเจอกับลุงทอมที่มานอนอยู่ข้างประตูระเบียงนอกจริงๆแล้วคืนนี้มิสโอฟิเลียรู้สึกสบายใจด้วยซ้ำเพราะว่าอีวามีอาการดีขึ้นแต่ว่ากิริยาท่าทางของลุงทอมทำให้เธอรู้สึกสะดุดใจอีวาดูแจ่มใสร่าเริงผิดปกติบ่ายวันนี้เธอนั่งพิงหมอนบนเตียงแล้วก็ตรวจดูของกระจุกกระจิกของเธอแล้วก็บอกกับมิสโอฟิเลียว่าเธอจะให้สิ่งเหล่านั้นกับใครบ้างอีวาดูกระปรี้กระเปร่าน้ำเสียงก็แจ่มใสเป็นปกติเซนแคลได้เข้ามาในห้องของลูกสาวตอนเย็นแล้วก็บอกว่าวันนี้อีวามีอาการดีขึ้นคือดีที่สุดนับตั้งแต่ได้ล้มป่วยมาเซนแคลดีใจเขาจูบลูกสาวก่อนลาไปนอนแล้วก็บอกกับมิสโอฟิเลียว่าอีวาคงไม่ต้องจากเราไปนะครับคุณพี่ผมว่าแกค่อยยังชั่วขึ้นเป็นกองแล้วเซนแคลก็เข้านอนอย่างโล่งอกสบายใจผิดกับทุกๆคืนตลอดเวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่พอเที่ยงคืนชั่วโมงอันลึกลับและแปลกประหลาดเมื่อม่านซึ่งกั้นกลางระหว่างปัจจุบันและอนาคตเริ่มเผยออกทูตแห่งความมรณะย่างเข้ามามีเสียงเคลื่อนไหวไปมาในห้องอีวาครั้งแรกเป็นเสียงมิสโอฟิเลียซึ่งตั้งใจจะเฝ้าพยาบาลคนไข้น้อยๆของเธอตลอดคืนพอเที่ยงคืนมิสโอฟิเลียซึ่งมีประสบการณ์แล้วก็มีความชำนาญในการพยาบาลก็สังเกตเห็นอาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับหนูน้อยเธอเรียกทอมซึ่งเฝ้าดูอยู่ข้างนอกทันทีว่าทอมไปตามหมอมาเร็วๆเข้าอย่าเสียเวลาเลยสักนาทีเดียวนะแล้วเธอก็เดินไปเคาะประตูห้องของออกัสตินเซนแคลออกัสตินมากับพี่เร็วๆเข้าถ้อยคำของมิสโอฟิเลียทำให้หัวใจของเซนแคลหนักอึ้งเหมือนก้อนดินที่ทับบนหลังหีบศพเขาเดาได้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากน้ำเสียงของมิสโอฟิเลียเขาลุกขึ้นเดินเข้าไปในห้องโดยเร็วแล้วก็ก้มลงดูอีวาซึ่งยังนอนหลับอยู่และเขาก็ได้เห็นอะไรที่ทำให้หัวใจแทบจะหยุดเต้นดวงหน้าของเด็กน้อยตอนนี้ไม่ได้มีลักษณะน่าเกลียดน่ากลัวเป็นดวงหน้าที่สงบเยือกเย็นเป็นดวงหน้าที่แสดงว่าแม่หนูน้อยกำลังจะผ่านพ้นโลกนี้เข้าไปในโลกแห่งวิญญาณพ้นจากความตายไปสู่อมตะภาพเป็นสีหน้าที่บอกให้รู้ว่าเธอกำลังจะจากไปอย่างไม่มีวันกลับมิสโอฟิเลียและออกัสตินเซนแคลยืนนิ่งจ้องมองดูอีวาภายใต้บรรยากาศที่เงียบสงัดเงียบจนกระทั่งได้ยินแม้แต่เสียงนาฬิกาอีกครู่หนึ่งทอมก็พาหมอมาถึงหมอกระซิบถามมิสโอฟิเลียอย่างแผ่วเบาว่าอาการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับประมาณเที่ยงคืนค่ะมารีตื่นขึ้นเมื่อหมอมาถึงเธอรีบเข้ามาในห้องแล้วก็ละล่ำละลักถามออกัสตินคุณพี่อีวาเป็นอย่างไรบ้างคะอย่าเอ็ดไปแกจวนจะสิ้นใจแล้วแมมมี่ได้ยินถ้อยคำของออกัสตินเซนแคลผู้เป็นนายก็รีบวิ่งไปปลุกทาสคนอื่นๆในไม่ช้าทุกคนในบ้านก็ตื่นมีแสงไฟสว่างมีเสียงฝีเท้าเดินไปมาบรรดาคนรับใช้ยืนออกันอยู่ที่ระเบียงด้วยสีหน้าที่แสดงความวิตกกังวลด้วยในตาที่ฟ้าฟางด้วยหยาดน้ำตาออกัสตินเซนแคลพูดอะไรไม่ออกเขาเห็นแต่สีหน้าของอีวาลูกสาวที่นอนหลับอยู่และกำลังจะจากไปTalk
อีวาหนูจะตื่นขึ้นแล้วพูดกับพ่ออีกสักครั้งได้ไหมอีวาลูกรักเซนแคลโน้มกายลงกระซิบที่ข้างหูเด็กหญิงในตาสีฟ้าลืมขึ้นรอยยิ้มอย่างแจ่มใสปรากฏอยู่บนดวงหน้าของอีวาอีวาจำพ่อได้ไหมลูกคุณพ่อที่รักของลูกเด็กน้อยพยายามยกแขนขึ้นโอบคอบิดาเป็นครั้งสุดท้ายแต่เพียงครู่เดียวแขนของแม่หนูน้อยก็กลับตกลงอีกเซนแคลเห็นอาการเจ็บปวดปรากฏอยู่บนดวงหน้าของอีวาเด็กน้อยดิ้นรนกระสับกระส่ายเพราะหายใจไม่ออกแล้วชูมือเล็กๆขึ้นคุณพระช่วยช่างร้ายกาจเหลือทนเขาหันหน้าไปทางอื่นอย่างปวดร้าวใจแล้วก็บิดมือทอมลูกตายครั้งนี้แทบจะทำให้ฉันตายตามไปด้วยทอมเองก็กุมมือนายเอาไว้น้ำตาของทอมไหลอาบแก้มขณะที่เงยหน้าอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดให้แกสิ้นใจเร็วๆเถอะฉันทนดูไม่ไหวเธอจวนจะสิ้นใจอยู่แล้วครับดูนั่นสิครับเด็กน้อยนอนหอบอยู่บนที่นอนในตาโตแจ่มใสช้อนขึ้นและจ้องเขม็งดวงตานั้นได้มองเห็นอะไรบ้างในสวรรค์ความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานในโลกนี้ได้สูญสิ้นไปแล้วสีหน้าของอีวาดูงดงามบริสุทธิ์และสงบเยือกเย็นสีหน้านั้นแสดงถึงความมีชัยแม้แต่ผู้ที่มีความทุกข์โศกมากที่สุดก็หยุดสะอื้นอีวาบอกเราสิว่าหนูเป็นอะไรบ้างเซนแคลถามรอยยิ้มอย่างแจ่มใสปรากฏบนดวงหน้าอันงดงามของเด็กหญิงความรักความชื่นชมยินดีความสงบสุขเด็กหญิงถอนหายใจอีกครั้งแล้วก็ผ่านจากความตายไปสู่ชีวิตบานประตูอันงดงามแห่งแผ่นดินอันดำรงอยู่ชั่วนิรันด์ได้เปิดออกต้อนรับอีวาแล้วเด็กหญิงผู้เป็นที่รักของทุกๆคนได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับคืนมาอีกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะหลังจากการตายของอีวาติดตามได้ตอนหน้าตอนที่21กระท่อมน้อยของลุงทอมค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง